ินชินนะครับก็วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารจีนเรียกว่านี่อันนี้ปลูกมาจากมณฑลยูหนานนะครับอันนี้เรียกว่าเม็ดข้าวโพดนะครับเดี๋ยวก่อนผมจะแนะนำวัตถุดิบขอแนะนำผู้ช่วยของผมวันนี้ก่อนครับคนอาหารทิงครับสวัสดีครับผมเป็นมือขวาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะโดยเฉพาะที่มีการใส่เกลือเนี่ยต้องปากเนี่ยเกลือใส่ไม่สีใส่เขาไม่สีอย่างนี้นะฮะแฟนแท้โอเควันนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ก่อนอย่างแรกนะครับหม้อตะหัวมาลายนะครับใช้ยี่ห้ออื่นนี่จะปรุงไม่ได้เลยอันนี้นะครับถัดมานี่ลุงมือครับอันนี้เม็ดข้าวโพดเทใส่ในปริมาณที่อยากกินนะฮะไม่มีความพอดีมากไปน้อยไปต้องชิมโฟกัสนิดนึงครับอย่าเพิ่งกินนะฮะมันแข็งแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเม็ดดีไม่ดีต้องลองชิมก่อนเชฟลองดูก่อนโอ้ยกินอร่อยเป็นนกเชียแข็งฮะแข็งฮะไม่แนะนำโอเควัตถุดิบต่อไปนะครับเฮ้ยมอเริ่มเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอถือมากก่อนปิดก่อนนะรายการเรามือใหม่อันนี้หลายคนคิดว่าชีสอะจริงๆแล้วว่าเนยเนยเค็มชีสต้องเนยแข็งจริงลองชิมดูได้เราเล่นอันนี้เนยเค็มนะดมก็รู้ยังไงครับยังไงตอนนี้แล้วก็เกลือที่หลังเกลือที่หลังเนยก่อนสุดท้ายนี่เป็นเขาเรียกว่าซอสคาราเมลยี่ห้อตามอะไรหาซื้อไม่ได้ตามตลาดไม่มีขายมีเฉพาะวันนี้ขวดเดียวด้วยโอเคเราเริ่มกันเลยแล้วกันครับวันนี้จะเริ่มด้วยการเปิดหม้อไม่ใช่เปิดหม้อเปิดความร้อนวันนี้จริงๆหม้อเราก็ร้อนฮะจริงเราตัดตอนไปแล้วจริงเราอุ่นหม้อไปแล้วเราก็ต้องเปิดหม้อครับโอ้โหดูควันติดต่อมาครับใส่เม็ดเฮ้ยปิดดิเสียงใจคล้ายเวลาเล่นคาสิโนนะฮะถ้าเสียงไม่เหมือนคาสิโนแต่ว่าเม็ดไม่ดีเนยใส่ลงไปชีสครับเนยใส่ไปเลยโอ้โหจะได้ยินเสียงนะฮะเจ็บมือร้อนมือด้วยตอนนี้ครับปึ๊บนี่ทำการคนเลยนะฮะเดี๋ยวให้ชีสละลายก่อนโอเคกินหอมมากว่าเราปิดก่อนหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นขั้นตอนที่ยากมากเลยรอบนเราเนี่ยการรอเนี่ยยากที่สุดเดี๋ยวก่อนว่าพี่เดี๋ยวใช้ไม่ได้โอเคใกล้เดือดแล้วอันนี้เราต้องรอครับก่อนครับผมถ้าเป็นรายการทีวีจริงเนี่ยเขาจะบอกว่าผมมีการเตรียมหม้อไว้แต่ว่าดีแล้วหม้อเรามีน้องก็เลยจะเป็นเอาวิธีการก็คนไปเรื่อยฮะเดี๋ยวมันจะไหม้ที่บาปีนี้ได้แก่ยิ่งซ้ำก็คนโดดเต้นสักขนาดนี้วันนี้เนี่ยใหม่ก็ถ้าหัวมาลายรุ่นแท็กซี่นั่งเจอแม่นคนกระทะให้ทนด้วยต้องรอแป๊บนึงครับรอแป๊บนึงใกล้จะป๊อปละนะครับคุณค่ะอาหารจีนขอย้ำนี่คืออาหารจีนหากินที่อื่นไม่ได้เลยน้ำมันเยอะจนมันไม่ป๊อปว่าเนยเยอะไปนิดนึงไม่เป็นไรเราเน้นเค็มระหว่างนี้เราแนะนำอุปกรณ์อย่างอื่นก่อนดีกว่าอันนี้เรียกว่าถ้วยบอลชามอันนี้ออติฟังชันพอผมทำอาหารเสร็จปุ๊บหมาผมหิวข้าวปั๊บผมก็สามารถไปใช้ได้นะฮะอันนี้ลักษณะแข็งแรงทนทานมากนะผมขอบอกเลยอันนี้สำคัญที่สุดเสียงเริ่มมาแล้วเสียงคลิกโอ้กุ๊กลิกเดี๋ยวแป๊บนึงครับผมจะเปิดนิดโอ้ยดิ้นมันยังไม่ตายนะฮะเดี๋ยวไม่เข้าโพดที่มันหดปีนี้ได้แก่ไปแล้วฟังเสียงใหม่ครับผมมาลายรุ่นแพทย์ที่ทำเสร็จโอ้ยโดนดีใจเลยโดนยี่ฟอสทองต้นแลนเปอร์รักเด็กมาทับโอ้ยมาทับร้อนมากไม่โอ้ยนี่มีผู้เขาลายยังไม่ไหม้ครับไม่ว่านะครับไม่ก็คุณจะเปิดเราเองครับมันยังเล็กเดี๋ยวเล็กอยู่นี่ไม่มีไหม้พอแล้วเดี๋ยวมันเขาบอกต้องปิดกระทะแล้วครับเขาบอกว่าให้หมุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยเทิร์นออฟไงวะออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับอย่าเพิ่งไปนะครับสูงหรือว่าต่ำครับไม่ใช่ป๊อปคอร์นในบ้าน
น่าทานกันเลยทีเดียวนะครับผมว่าออกแนวไหม้นึงนะใส่ถ้วยก็แต่หนูก็ลองไปหนูทดลองมาแล้วไม่ธรรมดาอันนี้เรามีนางแบบสวยตอนนี้นะครับคือเราคัดส่วนที่กินไม่ได้ออกตอนนี้เหลือส่วนที่กินได้นะฮะที่เหลือนี่อันนี้คือหมูนิดเดียวลองอันนี้ก็เรียกว่ากากกากนิดเดียวพอหนูจะบีบด้วยพอแล้วนี่คาราเมลคาราเมลโอ้โหราดเยอะขนาดนี้ออกแนวคาราเมลแล้วจิบแล้วลองนะคะเป็นไงครับเป็นไงครับไม่ใช่ไหมพอแหลกไหลแล้วไม่ได้ใส่เกลือใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ใส่เกลือมันพัดนะฮะนี่คือหัวใจนะฮะหัวใจเลยต้องใส่เกลือเดี๋ยวนี้เสน่ห์ปลายเกลือไปละเดี๋ยวมันอยู่กินหน้าเอากินปุ๊บนี่ใส่เกลือนี้นะฮะแล้วก็คนนะครับในตายก็โอเคนะก็อร่อยแต่ดูสวยหน้าเชฟจะรับเชฟนะฮะใหม่กระทะหัวม้าลายรุ่นแพลตินัมเชฟเมเจอร์ซื้อตัวผมแน่นอนด้วยเทคโนโลยีฟอสฟอร์อร่อยพูดเด็ดรักเด็ดจะรับกินแบบคุณค่ากระทะหัวม้าลายผมจะบอกเลยว่าที่ผมไปเรียนมาเนี่ยป๊อปคอร์นที่กินที่ถูกต้องเนี่ยนี่ครับกินป๊อปคอร์นเข้าไปก่อนมันต้องตัดไปเกลือใช่ไหมพี่เดี๋ยวผมพี่ลองดีกว่าพูดแล้วพี่จะเล่นอะไรบอลก่อนนะครับมาหลายรุ่นแล้วก็ตามอัดแก้มก้นกับตาไม่เสียรูปทรงด้วยเทคโนโลยีคอร์สพร้อมหนา3มิลลิเมตรเพื่อถึงลื่น3ชั้นนี่เราก็ได้นะครับอาหารวันนี้นะครับผมขอตั้งชื่อผลงานวันนี้ว่าป๊อปคอร์นกับคุณยายที่บ้านต่างจังหวัดนะครับอันนี้คืออาหารของเรานะครับเดี๋ยวตอนที่ช่างกล้องไปทำนี่ช่วยใส่แสงไปปิ้งเหมือนละกันที่เชียงเบี้ยนทีนี้เราก็จะมาชิมกันละเราจะไปหาผู้ร่วมชิมอ่ะอาปากอร่อยไหมเอาความจริงป๊อปคอร์นเลยเหมือนป๊อปคอร์นเลยแล้วมีความรู้ไหมครับว่าป๊อปคอร์นนี่เป็นอาหารจีนเชฟครับเชฟครับอีกหนึ่งนาทีตัดโฆษณาฮะโฆษณาเหรออร่อยอร่อยครับวิธีการกินที่ง่ายสุดต้องกินอย่างนี้ครับยิ่งสีบ้าปีนี้ได้แก่ทำไมใส่คาราเมลกินไม่ได้หรอก็ป้นโดดเด่นสักขนาดนี้หมายกระทะหัวม้าลายรุ่นแพ็กซีนัมเชฟอัดแน่นก้นกระทะให้ทนด้วยเทคโนโลยีฟอสบอททอมต้นแน่นปึกพลาสติกประทับคุณค่าประทับตาหัวม้าลาย